Hi, I'm Teacher Josie, and today I'm reacting to episode 3 of My Only 12%. So in episode 2, we saw that Cake pretty much was a sweetheart the entire episode because Il got sick after the two of them were running in the rain on their way home. And Cake pretty much spent the entire episode taking care of him, making sure that Il got better. And he made a lot of adjustments for himself, like the fact that he actually didn't even go to school that day so that Il would have someone with him. The way that he even didn't eat like his favorite food because he knew that it wouldn't be good for you and things like that. He was just so sweet. He really was. And by the end of the episode though, Il was definitely a lot better, but then he started to see Cake hang around with Rit a lot more. Rit is the girl that Cake is interested in, and he got very jealous, I would say. Very jealous, and he started to think that maybe he was not as important to Cake anymore as he used to be. And that is definitely something that the two of them have to go through, and it's something that they're gonna have to figure out. So in episode 3, I don't know what's gonna happen. I can't remember the preview, to be honest, but I think they're going to continue this whole thing of trying to navigate the situation with Rit, and I'm really interested to see how they manage to do that. Just want to remind everyone that on YouTube, I'm only going to be able to post highlights of my reaction and around 60% of the episode. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 3 now, and I'll catch everyone after. Oh, ew, what's with the face? Like, even Cake is confused. Cake has been sulking ever since he found out about Rit. Okay, fine. เราเปลี่ยนใจแล้วอ่ะไปกินขนมปังที่สหกรณ์น่าจะดีกว่าอ๋อทำไมอ่ะก็นี่มาถึงโรงอาหารแล้วนะเรายังไม่ค่อยหิวอ่ะกินกันก่อนเลยไปก่อนนะ He's really avoiding Cake หิวเป็นไงบ้างไหวไหมที่ป่วยหายยังอืมก็หายแล้วนะแต่ว่าก็กินยาอยู่อ่ะแล้วฟี่อ๋อมันไปห้องชุมนุมอ่ะThat's me right now. I'm so sleepy. เห็นข้าบเช้าก็ฟุบหลับทำอะไรมาปะเนี่ยเมื่อคืนดูหนังดึกอะหนังอะไรอะหนังที่ฉายในช่องทีมูฟวี่ไงเข้าหนังดีๆมาฉายอะสงสัยวันนี้เราก็นอนดึกอีกI like his dimples. He's kind of cute. Hello, I got mine. Hmm. Who is it? Cake. Wow, just a little. Don't talk, nah.
เหรออืมแล้วที่เดินหนีมันคืออะไรฮะอ่าฮะเปล่าเราแค่อยากกินขนมปังเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าตอนไหนอะร้อนตัวปะเนี่ยแล้วกินแค่นี้เนี่ยจะมีแรงสอบสุขภาพไหมฮะมันไม่อยากสอบเลยอะกล้องไม่ได้กินไปเยอะๆเลยเร็วไม่มีแรงนะแค่คิดก็หมดแรงแล้วเนี่ยกินกันไปเยอะเลยเลยหมวดนี้ไปชุดนั้นใหม่ด้วยนะทีนี้เฮ้ยอย่ามุ่งไปตามครูที่ห้องพยาบาลด่วนเลยเร็วๆๆๆไปวะไปมุ่งเมียดมมะไม่ว่าไม่ใช่เอามาไปก่อนไม่มีไปกูก็ไม่มีว่ะมายังคุณครูมายังไม่ต้องมุ่งนะครับไม่ต้องมุ่งเร็วๆไปตามครูที่ห้องพยาบาลกันด่วนเลยโอเคไปอิ๊วตื่นแล้วเหรอเป็นไงอ่ะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเป็นลมอ่ะปวดหัวก็ต้องปวดดิกั้งบอกอิวไม่ยอมกินข้าวแต่กินไปแล้วนะกินขนมปังไปอ่ะมันพอไหมแล้วไม่งั้นจะเป็นไปลมอย่างเงี้ยหรอแล้วสอบเสร็จกันแล้วหรอเสร็จกันหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยทำไมเคยไม่ไปเรียนอ่ะก็เป็นห่วงอ่ะงั้นไปเรียนเลยดีกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องนอนลงไปนอนไปน้องยิ้วหายแล้วไม่ต้องเดี๋ยวใกล้จะเลิกเรียนแล้วไม่เป็นไรอิ๋วหายแล้วหายแล้วอะไรหรอดูหน้าซีดเป็นไก่ต้มอย่างเงี้ยแล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายสองกว่าแล้วอ้าวแล้วทำไมเค้กมาอยู่นี่ได้อ่ะครูไม่ไล่ไปเรียนหรอจะเรียนมาแล้วนี่ขอครูมาเข้าห้องน้ำเลยแวะมาหาแป๊บเดียวมานั่งแป๊บเดียวอิ๋วก็ตื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวเคต้องกลับไปห้องเรียนละเดี๋ยวไปเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวมารับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ป้ายรถเมล์เลยก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวมารับใช่ไหมอิว really doesn't want to be seen with cake ไปเรียนแล้ว That's why he wanted to meet at the bus stop ไม่เป็นไรเคไปเถอะอิวอยู่ได้นะเซโตแล้วนะเฮ้ไปเรียนแล้วตาไหลทำไมเนี่ยมากลับมาแล้วนี่มากลับมาแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวอยู่เข้าบ้านก่อนนะค่อยไปเอาของที่บ้านเค้กไม่เป็นไรเดี๋ยวเค้กเอามาให้วันนี้เดี๋ยวนอนด้วยทำไมอ่ะก็มีเรื่องจะคุยด้วยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเค้กคืนนี้ว่าอิวว่าจะดูทีมูวี่อ่ะไม่วางคุยหรอกยูดูด้วยเหรอไม่มีแต่หนังนะไม่มีการ์ตูนยูจะดูเคไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวเค้กดูด้วยดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะฮ่าฮ่า
But Yu really is trying to not be with Cake anymore. วันนี้ไม่หนังไทยอ่ะใช่เคยแต่ตอนนี้ไม่ใช่หนังผีละไม่ดูปะยูจะดู I don't think you want to watch it, Gail. It's okay. ถ้าเฮกง่วงอ่ะก็ขึ้นไปอาบน้ำนอนก่อนเลยไปไหนด้วยIf you don't want to watch it, don't watch it, Yu. It's really okay. เลือกดูไหมไปนอนไม่เอาอ่ะยิ่งอยากดูจนจบดูอะไรอ่ะมือปิดเต็มหน้าขนาดนั้นอ่ะฮะไปนั่งข้างเคไหมI mean, honestly, I don't blame Eo. Because Thai low-budget horror films are, like, really, really creepy and really scary. Oh, that's Yacht. I think that was Yacht. ไม่รู้ว่ากลัวขนาดนี้ดูทำไมทิ้งคำอะไรให้งอนไม่ได้งอนทั้งหน่อยไม่ได้งอนแล้วเป็นไร It's because you're dating Rit รู้ Well, not I don't know if you're dating he notices youเราไม่เคยทะเลาะกันสักหน่อยก็ไม่มีอะไรให้ต้องทะเลาะกันนี่จริงไหมล่ะหายงอนแล้วเนาะเลิกดูปะไปดูไหมทนดูไม่ได้ตั้งนานนะคุยแต่แรกก็จบละฮะไปอาบน้ำไปเจ๊นั่งห้องน้ำหน่อยดิอ๋ออะไรไปส่งดิไม่น่าไม่สมัยปานมืดด้วยเฮ้ยไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งไปหยิบผ้าเช็ดตัวไปเดี๋ยวไปเฝ้าน้ำน้ำมาลูกกันหน่อยKick is so sweet he's so sweetI love him. No bad. เค้กเดี๋ยวอยู่แง้มประตูไว้นะห้ามไปไหนนะห้ามแกล้งด้วยเออไม่แกล้งหรอกไปเข้าไปอาบไปรอตรงนี้นะนี่อ่ะเฮ้ยให้เค้กกับแม่ใช่ครับเห็นว่าโตๆกันแล้วมาม่ากับน้าพลาวอ่ะก็เลยโอ้เผื่อเวลามีอะไรจะได้โทรหากันได้สะดวกนี่ๆๆ
แล้วอย่าเล่นในเวลาเรียนนะรู้ไหมครับแบ่งเวลาให้เป็นด้วยแล้วก็ค่าโทรศัพท์อ่ะเติมกันเอาเองนะจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยได้ครับขอบคุณนะครับมาม่าขอบคุณครับแม่They got the same brand. Oh, I think he's waiting for a message from Cake, but Cake is probably messaging Rit. ขนาดนั้นเลยเหรอดีใจดิโทรศัพท์เครื่องแรกเลยนะยังไม่ดีใจเหรอก็ดีใจนะแต่อิวไม่รู้จะเอาโทรหาใครอ่ะก็ไว้โทรหาเพื่อนไงเนี่ยส่งข้อความได้ด้วยนะแต่อิวไม่มีเพื่อนที่อยากโทรหรืออยากส่งข้อความหาเคจะเล่นเกมเหรอเปล่าเคคุยเอ็มอ่ะนะพี่ลินไว้อ๋อ yeah that's the thing cause Ew doesn't have anyone else other than maybe Fee and Kong อิวอยากเล่นหมากฮอสอ่ะหมากฮอสตอนนี้นะอยากเล่นอ๋อ but he's talking to his girlfriendเคยนัดพี่ลินไว้แล้วดิย่าที่เขาออนแล้วไม่เจออ่ะไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเคยเล่นด้วยเห็นไหม That's why Cake was asking Ew to find more friendsBecause Yu really doesn't have anyone else other than Fee Kong and mainly Cake. But Cake is like very sociable. And he's dating Rin. เมื่อวันก่อนก็เพิ่งเติมไปไม่ใช่หรอหมดแล้วอ่ะทำไมหมดเร็วจังเค้กโทรส่งข้อความเยอะอ่ะแต่นี่สมัครโทรฟรีหลัง 4 ทุ่มไปละแล้วนี่ต้าจะมากี่โมงอ่ะเห็นมันบอกว่าจะกลับไปเอาของที่บ้านก่อนอ่ะน่าจะตามมาอีกสักพักมั้งข้อความเต็มอีกแล้วว่าก็ลบสิเงาคิดเสียดายอ่ะอ๋อฮะพี่ลินส่งมาน่ารักทุกข้อความเลยอ้าว well วันนี้เค้กต้องจัดกระเป๋าแล้วนะพรุ่งนี้ไปค่ายแล้วนะรู้ไหมรู้น่ารักผ่านมาหลายวันแล้วนะเค้กนภาบอกให้อิ๋วมาบังคับเค้กเองอ่ะเค้กเค้กฮะเสียงดังไหมอ่ะก็เค้กมัวแต่สนใจมือถืออ่ะ He's jealous ไปเค้กก็ตอบมั่วๆถ้าไม่สนใจอีกอ่ะอิวจะกลับบ้านแล้วนะไม่สนใจโทรศัพท์แล้วไหนใส่กระเป๋าเลยปะ It was so jealous he really is โกรธเหรอไม่ได้โกรธงั้นยิ้มไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวดีงอนนะไม่ได้งอนเนี่ยงอนเนี่ยงอนงอนเนี่ยยิ้มจะไปอาบน้ำเฉยๆอ่ะหายงอนก่อนต้องบอกแล้วไม่ได้งอนเด
เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแป๊บเดียวโอเคงั้นอาบน้ำเสร็จมานะรีบมานะOf course he's gonna message Rin while you're gone. That's a given. But ew. I'm sorry, sweetie, but he's really interested in Rin. Like, at the moment, I really don't think that Cake looks at you as anything other than a brother. พวกมึงนี่สนิทกันจังเลยเนาะสนิทดิอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดดูแลมึงโคตรดีเลยอ่ะเหรออยู่อย่างเงี้ยแหละดีเนาะมีเพื่อนอยู่บ้านข้างๆแบบเนี้ยกูแม่งโคตรเหงาเลยอ่ะข้างบ้านแม่งไม่มีเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันเลยกูว่ากูกับยูไม่ใช่แค่เพื่อนข้างบ้านกันวะเขาเป็นน้องเพื่อนเป็นน้องพี่น้องเขาเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของกูไปแล้วอะกูเชื่อไปนอนกูปิดไฟให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ปิดไฟได้ไหมอะกูกลัวผีไงไม่ปิดไฟก็ได้เจอกันมึงwell oh okay right in front of their friend okay I mean, if I were him, I'd be a little bit weirded out too, but okay. good morning. Oh, okay. Well, thank you, Ew. This is very awkward, but it's also kind of cute. Oh my god, I live for this level of awkwardness. Yes. ทีมรายงานส่งผู้ปกครองอยู่เด็กนะเออติดนึงคุณพบกันยังไงยังวะเด็กใกล้แล้วรอใครตัดลิฟต์บินครับรอพ่ออินฟิโชดีวะมึงมึงว่าอิวไม่ชอบอะไรกูเปล่าวะไม่ทำนะก็ตอนเช้ากูคุยกับอิวอะถามคำตอบคำมองหน้ากูยังไม่มองเลยเออเราผิดมากตอนอย่างเงี้ยคุณไม่เก่งแต่จริงๆกูเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะที่คุณไม่เก่งอะนะก็ด้วยเพราะกลัวคนด้วยอะไม่ชอบมีรักเพื่อนใหม่กูเป็นห่วงแต่อิวก็มีซี่กับกลางเพื่อนอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นพ่อวะแค่นั้นน่ะคนมีเพื่อนน้อยก็เยอะแยะไปโอ้แต่ถ้าหนีเวลาเจอคนเยอะๆก็
ไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบไม่ยอมไปที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยจะไม่แย่หรอ Yeah, well it's not the greatest situation to be in แล้วครอบครัวอิวว่าไงอ่ะก็อิวน้องคนเล็กอ่ะเฮียเปาอย่างเงี้ยโอ้ยตายมึงยังจะมาพูดอีกนะมึงนั่นแหละโอ้ยอ่าฮะ that's kind of true cake it's kind of true เดี๋ยวโตขึ้นอ่ะอิวก็มีเพื่อนเยอะเองแหละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้ามึงจะอยู่กับอิวไปได้ตลอดป่าววะโอ้มึงต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างอย่าอิวไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวเลยเดี๋ยวกูจะรอดูนะว่าโตขึ้นมึงจะพูดอีกหรือเปล่าเอออย่างมึงโตแล้วก็เออกูยังไม่โตแต่มึงอ่ะมีพี่ลินไงก็ถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องอยากอยู่ด้วยกันอยากใช้เวลาด้วยกัน exactly เป็นสามคนก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเปล่าวะhe has a pointเอาหาครบยังเออเอาอะไรเพิ่มบอกโอเคไม่ต้องโอเคยกเองอยู่ยกไม่ไหวแล้วได้แล้วไม่มาทำตรงนี้ไม่ไปช่วยเขาทำไข่เจียวอ่ะตรงนู้นคนเยอะแล้วอ่ะเค้กโอ้ยมือเปื้อนหมดแล้วไปล้างมือไปเนี่ยหน้าก็เปื้อนทำไงให้มันเปื้อนขนาดนี้เนี่ยฮะดูของตัวเองสินะเปื้อนยันแก้มแล้วนะหน้าเค้กเปื้อนเหรอเออตรงไหนด้านนี้ด้านนี้ไม่ด้านนี้ขึ้นหน่อยนี่หน่อยลง just wipe it for him ด้านนี้หน่อยด้านนี้ไปนี่ออกยังYou made it worse. นี่ก็คือมืออิ๋วเปื้อนอ่ะแต่ทีนี้ไปป้ายแก้มเค้กใช่ปะดำปิดเลยอ่ะแก้งเค้กเหรอไม่ได้แก้งแก้งไม่ได้แก้งจริงไม่ได้แก้งยันจุดยิ้มก่อนโอ้เค้กก็หน้าเค้กเหมือนเผาอะไรสักอย่างอ่ะยังอยู่เผ่าเดียวกับเค้กวะล่ะไปเอาฮะไปเค้กฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮะ I think soเฮ้ยไปไหนมาทำไมไม่บอกอิ๋วอ่ะเป็นห่วงคุยกับพี่นินโอ้อิ๋วก็สำคัญสำหรับเค้กอยู่ไหมโอ้อิ๋วสำคัญสำหรับเค้กเสมอนั่นแหละสำคัญตลอดเลยไม่มีตอนไหนไม่สำคัญเลยนะรู้ไหมโอ้นั่งรอมันแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อเหรอไม่เป็นไรเรารอได้เราอยากรออ่ะอยู่แบบนี้อ่ะสบายใจแล้วสวัสดีเราชื่อแซนนะโอ้Someone else is going to start talking to you. Well, that's interesting. That's interesting. But yeah, like, I know that the series is kind of like a slow burn, but I really like it. I really like it. Primarily because of Cake, because he's such a sweetheart. He really is. And the fact that his friend was telling him that, you know, at some point,Ew really needs to find his own friends. He needs to be like a little bit more sociable because I mean, it's true. Like Cake and Ew really should have
some time to be with other people. Like, I know that Ew doesn't want that at the moment, but Kate does. You know, he has other friends. He also has Rin, who I think was, I've been calling her Rit by mistake, but it's Rin. Yeah. You know, he needs to have like his own personal space as well. And yeah, like they're not used to that. So this is an adjustment for them. And they're going to have a conversation about it at some point. And I think that that might come, that conversation might happen in the next episode. I don't know. We'll see. But in the meantime, thanks for watching my reaction to episode 3 of My Only 12%. Enjoy the rest of your week, and I will catch you in the next one. Bye.